gets and gets the ball. He's going for goal! Fred. And Joao Felix. Oh, shooting chance! Fred. Don't want to sleep in, cause I got something Chelsea to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Here's I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in shape. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. He is Drew here. He's got the shot away. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Just for the things you know you love. Do what you think is right. And she likes to what you want. Fight and fight and die. Felix. For the things you know you love. Do what you think is right. And she likes to what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Covered them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something. สวัสดีครับนักเตะแนะนำคลิปนี้เป็นตัวลุกสารพัดประโยชน์ทุกคนตามเสียงเรียกร้องของFC ท่านหนึ่งที่เรียกร้องกันเข้ามานะครับต้องขอบคุณ FC หลายๆท่านที่แนะนำนักเตะเข้ามานะครับจะพยายามทำให้ทุกคนที่เรียกร้องมานะครับเนื่องจากว่าผมทำงานประจำด้วยก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยนะครับนักเตะของเราคลิปนี้เป็นนักเตะที่ยืมตัวนะครับที่ถูกยืมตัวมาเล่นให้กับสโมสรปัจจุบันไปครับไปดูกันจะพาทุกคนไปที่กลับทีมยุโรปครับจากนั้นเลือกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและไปที่เชลซีครับตำแหน่งที่เลือกทุกคนใครที่เข้ามาดูคลิปย้อนหลังนะครับแนะนำให้เลือกหลายๆตำแหน่งหน่อยนะเพราะว่าเขาเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์อาจถูกจับไปเล่นตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งปัจจุบันที่ผมลงคลิปก็ได้นะครับปัจจุบันของเขาคือตำแหน่งหลัก SS นะครับหน้าต่ำเนาะไปครับมาไม่แน่ใจว่าตัวนี้อัพเข้ากับทีมเชลซีเมื่อไหร่เพราะว่าเพิ่งยืมตัวมาตลาดนี้เองครับตลาดเดือนมกราคมถูกยืมตัวมาจากแอตเลติโกมาดริดนะครับไม่แน่ใจว่าเกมเพิ่งอัพวันพฤหัสที่ผ่านมาหรือเปล่าที่ย้ายเข้ามาอยู่กับทีมเชลซีนะครับมาขอแนะนำครับเจ้าเฟลิกหรือชื่อเต็มคือชูวาเฟลิกซีไกล่าหรือเรียกสั้นๆว่าเฟลิกนะครับเฟลิกเป็นนักเตะสัญชาติโปรตุเกสครับถูกยืมตัวมาจากแอตเลติโกมาดริดจนจบฤดูกาล6เดือนทุกคนเป็นนักเตะ5ดาวถนัดเท้าขวาไปดูตำแหน่งที่ถนัดครับดูตำแหน่งที่เล่นได้ทุกคนตัวลุกแทบทั้งหมดฝั่งซ้ายเป็นสีชมพูเข้มนะครับตรงกลางก็เข้มและฝั่งขวาก็เล่นได้แต่ค่าพลังอาจจะตกนะครับตำแหน่งหลักปัจจุบันคือ SS แต่ตำแหน่งที่เล่นได้ดูสีชมพูครับ SS AMF LMF LWF เล่นได้ทั้งหมดค่าพลังไม่ตกนะครับแต่ฝั่งขวาเล่นได้แต่ค่าพลังตกนะปีกบนปีกล่างเล่นได้ครับเพลย์สไตล์เป็น Creative Playmaker แสดงผลในตำแหน่งปีกบนปีกล่างซ้ายขวานะครับและ AMF SS แสดงผลนะครับ
แต่ถ้าเป็นตำแหน่งอื่นไม่ว่าจะเป็น CF ที่ฟิลิกเล่นได้จะเป็นออฟไซด์นะดูทีมเพลย์สไตล์ครับโพซิชันเกม67พิกเคาน์เตอร์57ลองบอลเคาน์เตอร์63เอาไว46ลองบอล52ไปดูฟอร์มการเล่นเท้าข้างไม่ถนัดนานๆใช้ครั้งแต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพดีใช้ได้3เต็ม4ครับฟอร์มการเล่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนค่าความฟิตค่อนข้างต่ำนะบาดเจ็บบ่อยหรืออาจจะไม่ค่อยฟิตนะครับประมาณนี้ต้องลุ้นเอาเนาะแต่ถ้าสัปดาห์ไหนนักเตะเป็นฟอร์ม A หรือฟอร์ม B เนี่ยก็มีโอกาสลูกศรหัวตั้งสูงหน่อยแต่ถ้าฟอร์ม C นี่ก็ลุ้นเอานะครับประมาณนี้ประมาณนี้ไปดูสกิลครับสกิลมีทั้งหมด10สกิลเต็มแม็กทุกคนแน่นอนครับเป็นสายเลี้ยงอยู่แล้วเนาะดับเบิ้ลฮัทครับมาร์เซลเทิร์นนะครับเป็นสกิลเล่นบอลที่ใช้บ่อยหลายคนชอบใช้และติดง่ายนะซัมโบโลคัทเบียไฮเทิร์นโซคอนโทนเป็นสกิลเลี้ยงบอลทั้งหมดนะครับเฮลทิกสกิลตอกส้นไม่ว่าจะยิงหรือจ่ายก็เฮลทิกได้นะครับวันทัสทัสจ่ายบอลจังหวะเดียวทูสทัสจ่ายบอลทะลุช่องเอาไซเคิลเลอร์สกิลปั่นก้อยครับไม่ว่าจะยิงหรือจ่ายก็จ่ายด้วยข้างเท้าด้านนอกได้นะครับเกมแมนชิพสกิลเรียกฟาวครับนะทั้งหมด10สกิลส่วนมากจะเป็นสกิลเลี้ยงบอลนะครับสกิลการจ่ายบอลก็มีประมาณ 3-4 สกิลเนาะไปดูราคาไม่น่าจะแพงสำหรับนักเตะระดับนี้นะครับไปครับจัดเลยทุกคนใครที่เข้ามาดูคลิปย้อนหลังไปดูนักเตะค่าพลังนักเตะก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปซื้อดูว่าจะตรงกับที่ผมทำในคลิปหรือเปล่าเนาะเพราะว่าแนวทางอาจจะไม่ตรงกันนะครับถ้าถูกอัพค่าพลังย้อนหลังไปครับลงทีมโอ้โหเป็นแมนยูอ่ะแต่ทีมเป็นเชลซีแต่นักเตะทั้งหมดเป็นแมนยูครับเกือบทั้งหมดให้พี่ดูเลยทุกคนครับก่อนจะเข้าไปอัพสแตทนักเตะขอคนที่ยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับมาและสำหรับคนที่ตามหาเพจเติมเกมแนะนำเพจนี้เลยครับ Elastic Shop รับเติมเกมออนไลน์เติมมือถือราคาถูกสบายกระเป๋าขึ้นชื่อในเรื่องของความรวดเร็วมีทั้งระบบ UID และ ID Pass ร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไม่มีรีฟัน 100% สนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับมาครับไปดูกันว่าจะใช้เทคนิคโปรแกรมเท่าไหร่โอ้โหนักเตะอายุน้อยจะใช้เทคนิคโปรแกรมเยอะหน่อยนะครับ 69,000 แต้มทุกคนมาครับจัดเลยหลังจากที่อัพเลเวลแล้วเราจะได้โปรเกชั่นพอยต์มา64แต้มนะใครที่อัพตามผมเดี๋ยวมีโปรเกชั่นพอยต์เหลือให้4แต้มครับในการลงทีมเพลย์สไตล์หรือใครที่จะลงเยอะกว่า4แต้มก็ย่อมได้นะครับเอาตัวอัพนำทางไปนะกดออโต้อัพจะได้ตามนี้ครับ8 4 12 8 8นะครับชูตติ้ง8พาสซิ่ง4ดริบบิ้ง12เลคเทอริตี้8ลูเวอร์บอดี้สเตนท์8นะครับค่าพลังโอเวอร์ออลรวมอยู่ที่93ลงทีมน่าจะได้96ไปดูค่าพลังด้านในครับเกมลุก79การคลองบอลเลี้ยงบอลสุดยอดเลี้ยงบอลดีมากครับ91 93 94ส่งสั้นส่งยาว78 71 finishing จบสกอร์78อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับส่วนลูกโมงและลูกตั้งเตะค่อนข้างต่ำนะ63 66การปั่นโค้ง75พอพึ่งพาได้นิดหน่อยครับเสียดายไม่มีสกิลปั่นโค้งเนาะลองแรงเคอร์เลอร์ไปครับไปดูสปีด80สปีดต้น84เตะแรง78กระโดด67ความแข็งแกร่ง57บาลานซ์83สตาร์บิน่า79นะครับเล่นได้ประมาณถ้าใช้สกิลเยอะนะ70นาทีก็หมดแล้วผมว่า
แต่ถ้าเลี้ยงธรรมดาเจอเกมที่ไม่หนักแล้วนักเตะหัวตั้งก็เล่นได้ทั้งเกมนะครับประมาณนี้แนวทางนี้เน้นการเลี้ยงบอลอย่างเดียวนะทุกคนอย่างอื่นก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปานกลางทั้งหมดนะครับส่วนมากนะนี่จบสกอร์ก็ปานกลางนะครับจ่ายบอลก็ปานกลางนะส่วนสปีดก็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับ80นิดๆนะโอเคไปดูแนวทางผมครับใครสนใจก็ตามมามาแหวกทุกตัวไปครับ10 2 11 4 9เรียงลงมาเลยครับชูตติ้ง10ฮาซิ่ง2ดิปปิ้ง11เล็กเทเลตี้4โลเวอร์บอดี้สเตนท์9แล้วจะเหลือฟังก์ชันพอยต์4แต้มในการลงทีมเพลย์สไตล์นะครับดูเรตติ้งครับโอเวอร์ออล91ไปดูค่าพลังด้านในเกมลุก75นะการคลองบอลเลี้ยงบอลลดลงจากเมื่อกี้นิดนึงทุกคนแต่ระดับ90นี้ไม่ต้องห่วงครับเลี้ยงบอลติดเท้าแน่90 92 93ส่งสั้นส่งยาวไม่เน้นการส่งนะครับ76 69ไปดูฟินิชชิ่งทุกคนเราได้ฟินิชชิ่งขึ้นมาเป็นสีเขียวครับ80นะครับเน้นการจบสกอร์แนวทางนี้เลี้ยงบอลได้จบสกอร์ได้มีสกิลมักเซเทิร์นดับเบิ้ลทัชจัดไปครับลูกเซตพีทก็ยังต่ำอยู่นะพึ่งพาไม่ได้ครับมีลูกปั่นโค้งเพิ่มขึ้นมานิดหน่อย77นะไปดูสปีดครับสปีด81สปีดต้น80นะคิกกิ้งพาวเวอร์79บาลานซ์79และสตามิน่าเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับ80นะเล่นได้ประมาณ80ถึงเต็มแมตช์นะถ้าหัวไม่ตกนะหรือว่าถ้าเราไม่ใช้สกิลเยอะเกินไปนะครับประมาณนี้ถ้าเราไม่เลี้ยงเยอะเกินไปนะโอเคแต่แนวทางนี้ทุกคนเล่นแร่แปรธาตุได้นะครับถ้าใครจะต้องบอกว่าถ้าใครจะอยากได้ความเร็วนะใครอยากได้ความเร็วคุณอาจจะต้องเสียการคลองบอลเลี้ยงบอลไปนะครับอ่ะรถตัวนี้ครับรถชูตติ้งลงมา4รถตัวนี้รถพาสซิ่ง1แล้วก็รถริปปิ้งรถทั้งหมดนะครับแล้วเอาไปใส่นู่นเลยตรงนี้ดิกเทอร์ตี้อัดเข้าไป15ครับประมาณนี้จะได้โปรเกชั่นพอยต์เหลือ4แต้มเหมือนเดิมนะแล้วไปดูค่าพลังด้านในทุกคนไปดูผมรวมอยู่ที่90นะเกมลุกได้มา86ทุกคนดูเกมลุกจะดีกว่าเมื่อกี้นะครับแต่การคอมบอลเลี้ยงบอลลดลงนะใครอยากจะเอาสายนี้นะครับการคอมบอลเลี้ยงบอล83 85 86ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไม่น่าเกลียดนะไปดูการจ่ายบอลจ่ายบอล75 finishing ก็ต่ำนะเกมลุกดีแต่ finishing ต่ำนะครับการจบสกอร์ก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางลดลงจากเมื่อกี้นะแต่เราได้สปีดครับไปดูความเร็วสปีด81สปีดต้น91 kicking power 79แล้วดูบาลานซ์90ล้มยากด้วยนะใครอยากได้ความเร็วคือสปีดต้นแบบกระชากหนีกระชากหายจัดไปในทางนี้ครับสตาร์บิน่า80เหมือนเดิมนะในทางนี้ประมาณนี้นะสายความเร็วนะครับมี2แนวทางนะ3แนวทางสิเนาะแต่ผมเอาสายที่2นะสายเมื่อกี้ครับหรือว่าใครจะเอาเต็มคาลิเบลก็สายแรกเลยครับจัดไปแต่ผมเอาสาย2ครับเล่นเป็นสายเป็นสายเลยมาสาย2ก็ตามนี้นะไม่เอาความเร็วครับแต่เอาเลี้ยงบอลและเอาจบสกอร์นะเอาสายนี้ครับใครอยากได้
สายไหนก็จัดไปนะครับแล้วบอกกันด้วยเมนบอกกันด้วยว่าชอบสายไหนหรือว่าไม่ต้องเอาตามผมทั้ง3สายผมมีแนวคิดเป็นของตัวเองอยากได้ที่สิ่งที่ตัวเองเลือกก็จัดไปและเมนบอกเพื่อนๆหน่อยว่าชอบเล่นสายไหนเล่นยังไงลงยังไงนะครับประมาณนี้โอเคไปดูลงทีมกันครับมาจัดไปมีโปรเกชั่นพอยต์4แต้มนะผมเล่นพิกเคาน์เตอร์ครับถ้าอยากจะได้โปรเกชั่นพอยต์ลดทีพาสซิ่งนะ2แต้มเราก็จะได้โปรเกชั่นพอยต์เพิ่มขึ้นมาอีก2แต้มก็จาก4ก็เป็นกดเข้าไปที่5แต้มนะประมาณนี้โอเคไปดูลงทีมครับได้เท่าไหร่94ทุกคนเล่นปีกได้ครับปีกซ้ายปีกขวาเล่นได้นะไปดูปีกขวาครับปีกขวาค่าพลังลดนะ AMF ก็94นะ CF ก็94นะโอเคแล้ว SS เท่าไหร่ SS ก็94นะครับได้นะสายหลักเลยจัดไปตามนี้ครับจะได้ไม่มีสกิลปั่นโค้งเนาะไม่งั้นละมันแน่ครับมีทั้งดับเบิลทัชมีทั้งมักเซเทิร์นโอเคคลิปนี้มีประมาณนี้ครับใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยนะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย